่ะพี่ผมถามหน่อยในร่างกายพี่ตรงนี้เนี่ยในร่มผ้าหรือนอกร่มผ้าก็ได้ไม่ใช่มีรอยสักหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่สักยังไม่ได้สักแต่พี่อยากจะสักไหมฮะอยากอยากอยากถามหน่อยคุณสองคนเนี่ยมีรอยสักไหมฮะมีครับมีจริงป่ะมีไหมฮะผมไม่มีอ่ะนึกในใจอาจจะซ่อนอยู่ก็ได้อันนี้มีรอยสักไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีครับผมไม่มีครับผมไม่มีมีรอยสักไหมไม่มีค่ะมีไหมไม่มีไม่มีครับยังไม่มีอนาคตไม่แน่จริงไหมเนี่ยคุณเป็นร็อกเกอร์คุณไม่มีรอยสักไม่มีครับโอเคผมเชื่อแล้วครับล้างสะดือด้วยสะดือจุนสะดือจุนมีค่ะนี่วงกลมเพิ่งไปทำมาสีน้ำตาลอุ้ยนี่มันเป็นเทรนใหม่เลยเนี่ยเป็นรูปไอ้สาหร่ายญี่ปุ่นอ่ะที่กำลังลำโชคอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ปานพี่ปานผมมีอยู่ที่ข้างหลังครับผมสักเป็นพระแม่มารีเป็นโอสคูครับผมไม่มีรอยสักครับผมมีปานแดงปานดำเต็มตัวเลยครับเยอะขนาดนั้นน่าจะเป็นโรคสักอย่างอ๋อเลยครับน่าจะเป็นเกลื่อนนะครับเคยคิดอยากจะสักกันไหมคิดอยู่ค่ะไม่เคยค่ะเคยค่ะถามเลยว่าอยากจะสักไหมอยากแน่นอนครับไม่อ่ะก็ไม่คิดนะในชีวิตนี้อยากสักมากครับแต่ว่าประเด็นที่ไม่ได้สักก็คือแม่ไม่ให้สักครับจบฮะคำเดียวเลยครับถ้าแม่ดูอยู่ขอสักแล้วแม่นะเพิ่มความน่าเกรงขามขึ้นไปหน่อยนะครับเคยคิดอยากจะสักมั้ยฮะไม่เคยครับกลัวเข็มปกติก็แทงเขาอย่างเดียวไงกลัวเขาเอาคืนมากกลัวเอาคืนมากอย่างพี่นี่สักลายอะไรมั้ยฮะก็ดีครับเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมแก้ผ้าแป๊บนึงก็เป็นรูปปิกอัพของกีตาร์ก็อยู่ที่แขนเนี่ย5 6ขวบนี่ผมเอาไปสักแล้วจริงเหรอเออผมสักได้ผมเป็นอัสเตียจริงแน่โอ้สักตรงไหนฮะมี4ที่ตรงไหนมั่งตรงไหนมั่งมีขาขาอ่อนข้อมือตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ด้วยรูปอะไรกันเลยตรงนี้เป็นชื่อแล้วที่ข้อมือสักเป็นรูปอะไรฮะเป็นวันเกิดอันนี้เป็นเกี่ยวกับนกเหมือนอิสรภาพก็คือเหมือนแบบบอกตัวเองไว้แบบให้ตัวเองอิสระขึ้นตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นโบบอกว่าตัวเองเป็นของขวัญของตัวเองว้าสุดยอด ถ้าคุณอยากสักเนี่ยคุณอยากจะสักเป็นรูปอะไรฮะอยากสักเป็นแบบคำพูดอะไรเงี้ย Born to die โอ้เกิดมาเพื่อตายใช่เพราะว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายอยู่ดีสักไว้ตรงไหนฮะจุดไหนที่คุณอยากจะสักตรงแถวๆเนี้ยค่ะแถวๆนั้นเลยครับ ดีครับดีครับ อยากสักรูปอะไรครับเราชอบทรงเลขาคณิตสามเหลี่ยมค้างหมูสามเหลี่ยมมุมบ้านทุยถ้าให้คุณสักเนี่ยคุณอยากจะสักลายอะไรสี่เหลี่ยมเอาเป็นทรงไหนยาวยาวยาวหรอไม่มีเหตุผลอ่ะพี่คิดสดอ่ะพี่เข้าใจพี่เข้าใจคำตามใจเรียกร้องถ้าให้สักเนี่ยคุณอยากจะสักลายอะไรฮะภาษาสันสกฤตครับเขียนเป็นคำว่าเสียงที่เรียกความเมตตาโอ้ดูลึกป่ะมีภาษาสันสกฤตพูดมาไหมพูดไม่เป็นพวกไทโปอ่ะพี่ตัวหนังสืออะไรเงี้ยไทโปไทโปคืออะไรไม่ใช่ไทโปพวกตัวหนังสืออะไรอย่างงี้จะสักเป็นคำว่าอะไรชื่อแม่ของพี่เป็นสิ่งที่เรารักนิรันดร์อยู่แล้วใช่ตัวอักษรหรือว่าซิมโบลิกง่ายๆดีกว่าครับเอาไปชื่อผมเอี่ยว EIO แต่ว่าตรงไหนยังไม่แน่แล้วก็มีรูปถ้วยไฮโลอยู่อันนั้นคนละเอี่ยว อันนั้นเอาไว้เล่นไพ่สักเป็นรูปอะไรกันบ้างครับพี่เป็นโทนะพี่เอาอย่างข้างนี้ข้างนี้ก็ได้ครับข้างนี้นี่เป็นเฮ้ยเขียนว่าเขียนว่าไคโยครับไคโยฝั่งนี้เป็นรูปยักษ์ครับมีเพชรหรือเปล่ายักษ์เออก็ลองพักบ้างพี่เคยคิดอยากจะไปสักมั้งไหมฮะก็คิดไปแล้วครับคิดไปแล้วก็สักภาษาไทยชื่อแม่กับชื่อพ่อก่อนชื่อลูกตามลงมาหลังจากนั้นก็เหลนหลานต้องมาตามมีเหลนสัก70ก็ไปสักรอเล่นถามหน่อยว่าถ้าให้สักเนี่ยคุณจะสักลายอะไรกันฮะอยากสักเป็นคำมากกว่าคำว่า you the best เฮ้ยคุณคือที่สุดใช่คุณไหนฮะนี่คุณคนนี้คือคนนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นค่ะลายอะไรยังไม่รู้ตอนแรกสามเหลี่ยมมันเกินอินฟินิตี้ก็เกินคนนกก็เกินนกก็เกินไม่มีลายเออดีน่าจะเป็นรูปแมวครับผมเป็นคนชอบแมวมากก็คงจะไม่เปลี่ยนใจไปชอบสัตว์อื่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นเฮลโลคิตตี้แล้วมันฮอตสาวๆบอกว่าเออน่ารักดีอย่างเงี้ยก็เอานะกระแสสาวๆเนี่ยเลยนะก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักเพื่อชีวิตเหมือนกันฮะเป็นทุนนิยมของผมนะฮะน่าสักเหมือนกันไอ้เฮลโลคิตตี้เนี่ยคิตตี้อ๋อครับผมถ้าให้พี่สักเพิ่มพี่จะสักลายอะไรเพิ่มไหมก็คงจะเป็นนามสกุลครับนามสกุลอะไรฮะนามสกุลอะไรล่ะครับไอ้สักนามสกุลพี่ป่ะก็โถเอ้ยญาติก็ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้2นาทีก็ไม่ถึงพี่อยากสักตรงไหนฮะอกข้างซ้ายเลยครับรู้ใจเลยฮะครับผมจะได้เป็นข้ออ้างด้วยครับเวลาเขาขอดูก็ต้องให้จับด้วยพอเขาจับก็ต้องถามว่าเออเราจับคืนด้วยได้ไหม ถามหน่อยครับว่าถ้าให้คุณเลือกที่จะสักประเทศไทยได้คุณอยากจะสักประเทศไทยเป็นลายอะไรฮะขอยืมมือพี่หน่อยได้ไหมทำไมครับจะสักเป็นรูปเนี้ยสักที่ภาพ yes เป็นการจับมือเป็นหลอกจับมือพี่ตัดมือผมไม่ทีครับผมจะไม่เก็บไว้ดมไม่ใช่ถ้าให้คุณ
สักลายอะไรก็ได้ลงบนประเทศไทยคุณอยากจะสักลายอะไรครับ Infinity ค่ะเฮ้ยมันแปลว่าความหมายสัญญาคืออะไรฮะมันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะประเทศไทยไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆในเรื่องของความสุขไม่ใช่เรื่องความรุนแรงนะคะทะเลาะกันไม่สิ้นสุดประเทศไทยมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มันดีๆงามๆค่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆถ้าให้พี่เลือกลายสักเพื่อเอามาสักประเทศไทยของเราพี่อยากจะสักเป็นรูปอะไรฮะด้ามขวานแล้วกันนะความหมายครับก็คือรู้สึกว่าถ้าขวานที่ไม่มีด้ามเนี่ยเอาไปใช้ย่อมไร้พลังเฮ้ยคำนี้มันใหม่มากอะพี่มันเป็นเพลงครับน่าจะเป็นลายพีซป่ะคะเหรอลูกพีซอะนะใช่ใช่อร่อยแต่แพงหน่อยนะซื้อที่เมืองไทยยังของชาติเลยทำไมอะจะได้เตือนตัวเองไว้ว่ากว่าจะเป็นธงชาติเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างจริงๆสักเป็นคำแล้วเมคเลิฟนอตวอร์มันแปลว่ากาแฟกันเอาเองนะครับคุณผมว่ามันก็คือสงครามเหมือนกันนะมันเป็นสงครามเล็กๆผมอยากจะสักรูปเชือกฮะมันมีความกลมเกลียวมีความผูกมัดกันน่าจะเชื่อมโยงคนไทยได้ดีที่สุดแล้วณตอนนี้นะฮะสักรูปน้ำอ่ะเพราะว่าประเทศไทยกำลังร้อนอยู่อ่ะสักรูปน้ำดับร้อนโอ้โหสุดยอดฮะถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะสักศัตรูตัวร้ายขึ้นมาสักตัวหนึ่งมันในหนังอะฮะเวลาคนแบกแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายมันจะรวมพลังกันได้อีกทีต้องมีตัวที่ร้ายที่สุดมีตัวบอสที่ใหญ่สุดหน้าตาเป็นไงบอสหน้าตาเป็นไงไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะแบบตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องรวมพลังเพื่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอ่ะดังนั้นทุกคนน่าจะรักกันผมหวังว่าอย่างนั้นก็สามัคคีจะกลับมาอีกครั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคนนี้ครับอยากจะสักอะไรลงไปในประเทศไทยสักคำว่ารักค่ะเหตุใดครับคนไทยไม่รักกันเหรออยากให้รักกันมากกว่านี้รักกันจะตายรักกันมากจะสักเป็นพวกรูปเครื่องปั่นมีครอบประเทศไทยแล้วปั่นรวมกันให้มันละเอียดไปเลยเป็น Thailand Smoothie สมูทตี้ต้องแบ่งไงเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยเดี๋ยวฟ้ามะพร้าวแก้วคนนี้ครับอยากจะสักประเทศไทยเป็นรูปอะไรเป็นรูปประเทศไทยแล้วก็เย็บเข็มเขาทำไมอ่ะเย็บเขาทำไมเย็บให้รักษาแผลให้มันสมานกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นแผนที่แทนเดียวกันอย่าลืมทาฮิวไปด้วยน่ารักว่ะคุณรู้หรือไม่รอยสักนั้นมีวิวัฒนาการมากกว่าพันปีมาแวว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 นักวิชาการทั่วโลกพยายามค้นหาต้นกำเนิดของรอยสักบางก็ว่ากำเนิดมาบนโลกนี้กว่า 5,300 ปีตั้งแต่สมัยกรีกโรมันอียิปต์จีนและญี่ปุ่นโดยมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมเช่นชาวอียิปต์เชื่อว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วถ้าพวกเขาอยากกลับร่างเดิมก็จะใช้รอยสักนี่แหละเป็นเครื่องหมายให้วิญญาณกลับสู่ร่างเดิมหรือชนเผ่าเมารีในประเทศนิวซีแลนด์เชื่อว่าการมีรอยสักนั้นหมายถึงการแสดงความเป็นผู้ใหญ่ส่วนประเทศไทยของเรานั้นรอยสักจะแสดงถึงความเชื่อหลายประการไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตัวคงกระพันชาตรีหรือความเชื่อทางศาสนาจึงไม่แปลกที่รอยสักจะได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้แต่ในความสวยงามมักจะซ่อนอันตรายเอาไว้เสมอถ้าวัยรุ่นทั้งหลายไปสักในร้านที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเสี่ยงติดเชื้อ HIV ได้หรือบางทีก็สามารถจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้เช่นกันดังนั้นถ้าหากจะคิดสักก็ควรเลือกร้านที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อความสวยงามและคงทนผู้ใหญ่หลายคนอาจจะมองวัยรุ่นที่มีรอยสักว่าเป็นคนสกปรกหรืออันตรพาแต่เขาจะมองอย่างไรก็ช่างเขาเถอะขอแค่เราเป็นคนดีแค่นี้ก็เฟี้ยวฟ้ามากแล้วนะจ๊ะวัยรุ่น